กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราโยกไปทางฝั่งของอเมริกันเกมส์กันบ้างครับมีผลบาสเกตบอล NBA ในช่วงสายที่ผ่านมามาฝากนะครับซึ่งทางด้านของเมมฟิสกริซลีย์ครับก็เปิดทีมครับเอาชนะ Atlanta Hawks ไป94-88คะแนนเมมฟิสกริซลีย์ครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการฮึดสู้ในช่วงท้ายเกมนะฮะหลังจากเปิดทีม FedEx Forum ครับโค่นเอาชนะทางด้าน Atlanta Hawks จากฝูงสายตะวันออกครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Seasonเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับในควอเตอร์แรกนั้นกริซลีย์ออกสตาร์ทขึ้นนำฮอคส์ไปก่อนครับ20-16คะแนนแต่พอมาถึงในช่วง5นาที11วินาทีสุดท้ายครับของควอเตอร์ที่2เป็นทางด้านของเจฟกรีนครับดันพลาดทำฟาวล์ก็เปิดโอกาสให้เคนแบสมอร์ครับชูลูกโทษเก็บ2แต้มครับช่วยให้ฮอคส์นั้นพลิกขึ้นนำ33-32จากนั้นทั้ง2ทีมครับก็สู้กันอย่างสูสีครับแต่ก็เป็นฮอคส์ที่จบควอเตอร์ด้วยการขึ้นนำกริซลีย์ทีมเยือนครับ43-42คะแนนและในควอเตอร์ที่3ครับเริ่มไปเพียงนาทีกว่าๆครับไมค์คอลลี่ก็จัดการเก็บ2แต้มครับช่วยให้กริซลีย์ตีเสมอเป็น46-46จากนั้นครับกริซลีย์ก็เร่งทำคะแนนครับก่อนที่คอนต้าคาลฟอร์ดนะครับจะชูต2แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายครับในควอเตอร์ที่3ช่วยให้กริซลีย์นั้นพลิกกลับขึ้นมานำทางด้านเจ้าถิ่นครับ69-66คะแนนแล้วก็เข้าควอเตอร์สุดท้ายเริ่มไป46วินาทีครับแบสมอร์ก็ดังให้ฮอคส์ครับนำ70-69คะแนนจากนั้นทั้ง2ทีมครับก็ผลัดกันทำคะแนนแหละฮะแล้วในช่วง3นาทีสุดท้ายครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่86-86นะครับแล้วก็เป็นคอลลี่ที่ทำให้กริซลีย์นะครับทำแต้มห่างแล้วก็เลอัพลูกห่วงในช่วง8วินาทีสุดท้ายนะครับไล่ตีเสมอแต่ว่า8วินาทีที่เหลือก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมก็เป็นฝ่ายของกริซลีย์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะฮอคส์ไปด้วยสกอร์94-88คะแนนนะครับกริซลีย์นั้นคืนฟอร์มดีอีกครั้งครับหลังจากพึ่งถูกมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟหยุดสถิติชนะ8เกมเมื่อเกมที่แล้วพร้อมสะสมสถิติชนะเพิ่มครับเป็น38แพ้18เกมนะครับส่วนฮอคส์นั้นต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่2ติดแล้วนะครับหลังจากที่การแพ้ครั้งก่อนครับทำให้พวกเขาต้องหยุดสถิติชนะ19เกมติดของพวกเขาและถึงแม้จะแพ้นะครับฮอคส์ก็ยังคงเป็นทีมที่มีสถิติที่ดีที่สุดในลีกนะครับจากการชนะ42แล้วก็แพ้เพียงแค่10เกมเท่านั้นครับและเกมนี้ครับทีกัดจ่ายของฮอคส์ก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับ22แต้ม1รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์ด้วยกันครับไปดูผลคู่อื่นๆนะครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับเอาชนะ LA Clippers ไป131-108คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับชนะ LA Lakers 120-105ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์แพ้อินเดียนาเพเซอร์102-103ดีทรอยต์พิสตันครับแพ้มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟไป101-112ออร์แลนโดเมจิกแพ้ชิคาโกบูลส์97-98ฮิวสตันร็อกเก็ตส์แพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์98-109โตเรนโตแรปเตอร์สครับเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไป87-82คะแนนแล้วก็ซากราเมนโตคิงส์ครับเอาชนะฟินิกซ์ซันส์ไป85-83คะแนนนะคู่นี้ก็เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยทีเดียวในขณะที่เรื่องของเทนนิสทีมหญิงนะครับเฟดคัพนี่เราได้รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่แล้วนะครับคู่แรกก็คือเช็กกับฝรั่งเศสที่จะพบกันนะครับส่วนเยอรมันจะเจอกับใครนะครับการพบกันระหว่างโปแลนด์กับรัสเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ผลปรากฏว่ามาเรียชาราโปวาครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะอานิสกาดาวันสกาแล้วก็ช่วยให้รัสเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับโดยที่จากการแข่งขันวันแรกรัสเซียนั้นนำอยู่ที่2-0คู่รัสเซียต้องการใช้ชนะอีกเพียงแค่คู่เดียวก็จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับสำหรับทีมแชมป์เก่า4สมัยครับชราโปวานั้นทำได้ถึง39วินเนอร์สนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้6-1และก็7-5นะครับใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีครับก็เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ปิดแมตช์ได้อย่างสวยงามนะครับก็ทำให้ทีมนั้นขึ้นนำไปเป็น3-0คู่และปิดท้ายนะครับ ประเภทหญิงคู่ปรากฏว่ารัสเซียก็ยังทำได้ดีครับวิกตอเรียเดเซนโกแล้วก็อนาสตาเซียพาฟูเชนโคว่านะครับก็เอาชนะทางฮาลาอูเดียยันชิกนาชิกแล้วก็ทางด้านอลิสจาโรโซสกา2สาวเจ้าถิ่นไป2เซตรวดนะครับสกอร์6-4ทั้ง2เซตรัสเซียก็ชนะไปเบ็ดเสร็จ4คู่รวดเลยนะครับจะเจอกับเยอรมันในรอบรองระหว่างวันที่18-19เมษายนนี้ครับน
ี่คือการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของทุกคู่นะครับเยอรมันนั้นชนะออสเตรเลียได้4-1คู่นะครับก็สามารถเข้าไปเจอกับทางด้านรัสเซียต่อไปในรอบรองชนะเลิศแคนาดาแพ้ให้กับเช็ก0-4คู่เช็กก็จะเข้าไปพบกับฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะอิตาลีได้3-2คู่ครับไปกันที่กอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์ครับรายการ Allianz Championship ซึ่งรายการนี้ครับพอลกอยดอสก็คว้าแชมป์ไปครองครับหลังจากทำ3อันเดอร์พาร์ครับครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์รายการ Allianz Championship ครับชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ54ล้านบาทครับที่สนาม The Old Course at Broken Sound ครับเมืองโบคาเรตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกอยดอสครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งเป็น1ใน3ของผู้นำร่วมของวันที่3ออกรอบสุดท้ายครับทำเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับโดยชนะอันดับ2อย่างเกเน่ซาวเออร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติเพียงสโตรกเดียวเท่านั้นส่วนอันดับ3ในรายการนี้ครับก็เป็นอันดับ3ร่วมนะครับมีทางด้านของเฟร็ดฟังจอห์นฮัสซันไมเคิลอัลเลนนะครับ3นักกอล์ฟชาวอเมริกันที่3คนนี้ครับสะสมสกอร์รวมเท่ากันที่10อันเดอร์พาร์นะครับก็ครองอันดับ3ร่วมไปนี่ก็คือผลของ Allianz Championship สุดท้ายก็เป็นทางด้านของพอลกอยดอสครับที่คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟวันนี้เนี่ยนำมาฝากกัน4รายการนะครับนี่คือรายการที่2ที่นำมาฝากกันนะครับ Farmers Insurance Open การแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับก็เป็นเจสันเดย์ที่ดวลเพลย์ออฟชนะ JB Holmes Harris English แล้วก็ ScottSterling นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour ในรายการ Farmers Insurance Open ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ201ล้านบาทที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นการคว้าแชมป์ PGA Tour เป็นสมัยที่3สำหรับเจ้าตัวนะครับโดยที่ทั้ง3นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเนี่ยมีสกอร์รวมเท่ากันกับเจสันเดย์ที่9อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็เพลย์ออฟตัดสินกันก่อนที่เดย์นั้นจะเป็นผู้ชนะในการเพลย์ออฟกลุ่มที่2นะครับส่วนนักกอล์ฟรายหนึ่งที่น่าสนใจชาวฮาวเดอร์เทิร์สครับก็เป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวอเมริกันที่ผลงานใช้ได้ครับคว้าอันดับที่5ร่วมเมื่อมีสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์นะครับมาร์ตินแลจากสกอตแลนด์จบอันดับที่7ร่วมมีสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ครับเจสันเดย์ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจนั้นเลือกเย็นทีเดียวนะครับต้องดวลกันกับนักกอล์ฟอีกถึง3คนนะครับในการดวลเพลย์ออฟแล้วก็ทำผลงานได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ครับก็ผลงานดีใน4วันที่ผ่านมาแล้วก็เหมาะสมสำหรับการที่จะได้แชมป์นะครับในขณะที่กอล์ฟอีก1รายการนะครับทางด้านของอาเนียบาลลาฮิรีครับก็เร่งทำฟอร์ม4อันเดอร์พาร์ครับแซงครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟโคซังชั่นยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์ครับในรายการ Maybank Malaysian Open 2015ซึ่งรายการนี้เนี่ยชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ96ล้านบาทที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียลาฮิรีครับจากอินเดียก็มาโชว์ฟอร์มเก่งในวันสุดท้ายครับออกรอบทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ครับซึ่งสกอร์รวมเป็น16อันเดอร์พาร์เฉือนเอาชนะทางด้านของแบรนด์ไวส์เบเกอร์ครับจากออสเตรียซึ่งเป็นผู้นำหลังจากจบการแข่งขันวันที่3ไปเพียงแค่สโตรกเดียวนะครับอันดับ3ร่วมนั้นเป็นของทางด้านเลฮันโดรคานิซาเรสจากสเปนแล้วก็พอลวอริงจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวมเท่ากันที่13อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจครับทางด้านของธงชัยใจดีและก็ธัญกรครองผาจบอันดับ20ร่วมครับสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนพรหมมีสวัสดิ์ครับก็คว้าอันดับ25ร่วมเมื่อทำสกอร์รวมไป4อันเดอร์พาร์ครับก็เป็นอาเนบานลาฮิรีจากอินเดียครับที่คว้าแชมป์รายการ Maybank Malaysian Open ไปครองอีกรายการนั้นเป็นกอล์ฟหญิงนะครับ LPGA ทัวร์รายการ Piercing Bahamas LPGA Classic นะครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่ประมาณ41ล้านบาทนะครับโดยที่การแข่งรายการนี้เป็นคิมเซยองนะครับที่ผลงานดีในการดวลเพลย์ออฟเอาชนะยูซันยองและที่เสียดายก็คือเอริยาจุธานุการนะครับทำให้คิมเซยองคว้าแชมป์ไปได้นะครับเป็นผู้นำร่วมกัน3คนนะครับทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็2นักกอล์ฟเกาหลีใต้ผลปรากฏว่า14อันเดอร์พาร์นั้นยังไม่ดีพอสำหรับเอริยาที่จะคว้าแชมป์นะครับโดยต้องลุ้นเพลย์ออฟและสุดท้ายการเพลย์ออฟกลุ่มแรกเท่านั้นนะครับคิมเซยองก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้อันดับที่4เป็นบริทานีลินซาคัมนะครับจากสหรัฐนะครับมีสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ในขณะที่ปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้จบอันดับที่5เท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นสกอร์ที่เท่ากันกับดานิเล่คานคู่แข่งจากอเมริกันที่มี12อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับในขณะที่เอริยานั้นมีโอกาสลุ้นแชมป์โมริยาจุธานุการนั้นจบอันดับที่24ร่วมนะครับมีสกอร์
7อันเดอร์พาร์นะครับกอล์ฟไทยอีก1คนที่ดาพาสุวรรณปุระจบอันดับที่62ร่วมสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ครับจากกอล์ฟครับก็ไปกันที่ผลสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายมาร์คเซลวีครับก็เอาชนะชอนเมอร์ฟี่คว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ที่เทมโปโดรมนะครับกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีซึ่งก็ทำให้ทางด้านของมาร์คเซลวีครับก็คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกการแข่งขันครับ4เฟรมแรกทั้งคู่นั้นสู้กันได้อย่างสูสีครับเสมอกันที่2ต่อ2เฟรมก่อนที่ชอนเมอร์ฟี่ครับมือ9ของรายการจากอังกฤษจะเร่งเครื่องทิ้งห่างเป็น5ต่อ2เฟรมแต่ว่าทางด้านของมาร์คเซลบี้ครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ2ของรายการครับก็เค้นฟอร์มเอาชนะไป5เฟรมรวดที่เหลือครับก็ทำให้นำหน้าไป5ต่อ7เฟรมแต่ว่าเมอร์ฟี่ครับก็ยังไม่ยอมแพ้ไล่ตีเสมอเป็น7ต่อ7เฟรมได้สำเร็จครับในขณะที่เซลบี้ก็สามารถมาเก็บชัยชนะใน2เฟรมสุดท้ายได้สำเร็จครับก็ทำให้พลิกกลับมาเอาชนะเมอร์ฟี่ไปทั้งสิ้น9ต่อ7เฟรมก็ปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จครับหลังจากเคยทำผลงานดีสุดด้วยการคว้ารองแชมป์ไปในรายการนี้ครับเมื่อปี2011นะครับทางด้านมาร์คเซลบี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกทีเดียวนะฮะสูสีผัดกันนำผัดกันเสมอนะครับไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ True Sport Today วันนี้นะครับยังมีฟุตบอลให้ชมกันอยู่นะครับลาลิก้าสเปนเอลเช่พบกับรายโยบาเยกาโน่นะครับตี 2:45 นาทีทางช่อง True Sport 2ครับนอกจากนี้ยังมีเกมเซเรียอาที่สำคัญสำหรับลาซิโอในการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับตี 2:45 นาทีเช่นเดียวกันครับพบกับเจนัว True Sport 1และ True Sport HD ถ่ายทอดสดครับส่วนบาสเกตบอล NBA regular season นะครับหรือว่ากี้บัคส์กับบรุกลินเนตส์ 8:00 น. NBA TV ครับแล้วติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ในช่วงเวลา 19:30 น. นะครับสำหรับช่วงนี้เราทั้งหมดและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ